นี่คือตัวอย่างการประกาศขายยาเฟนทามีนที่จัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท2ผ่านช่องทางออนไลน์อย่างผิดกฎหมายผู้ขายมีการโฆษณาว่านี่คือยาลดน้ำหนักที่มีคุณภาพรับรองผล 100% ไม่เพียงเท่านั้นยังยืนยันด้วยว่ายานี้ไม่เป็นอันตรายและไม่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพการลักลอบขายเฟนทามีนในโซเชียลมีเดียที่มีจำนวนมากและขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่องทั้งยังมีผู้เสียชีวิตจากการใช้ยาประเภทนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนเปิดปฏิบัติการสวยสังหารปิดล้อมจับกุมนางวิไรรัตน์อุดทองอดีตนางแบบแม็กซิมภายในหมู่บ้านหรูย่านพัฒนาการเมื่อวันที่11มีนาคมซึ่งนางวิไรรัตน์ถือเป็นนายทุนของขบวนการนี้ที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเฝ้าติดตามพฤติกรรมมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2561แผนประทุษกรรมเครือข่ายลักลอบขายยาเฟนทามีนผิดกฎหมายของนางวิไรรัตน์พบว่าจะสั่งการเครือข่ายให้ติดต่อแพทย์เจ้าของคลินิกเพื่อซื้อยาพร้อมเสนอค่าตอบแทนให้แพทย์ครั้งละ 5-70,000 บาทจากนั้นแพทย์จะทำการสั่งยาตามระบบผ่านองค์การอาหารและยาหรืออย.เมื่อได้ยามาแล้วก็จะส่งต่อให้เครือข่ายไปขายผ่านทางออนไลน์ในราคาสูงเกือบ10เท่าขบวนการนี้พบว่ามีความเคลื่อนไหวมานานแล้วซึ่งนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพเจ้าของคลินิกย่านสุทธิสารยอมรับว่าเมื่อประมาณ 1-2 ปีก่อนหน้านี้เคยมีตัวแทนเข้ามาเจรจาติดต่อซื้อยาชนิดนี้เป็นจำนวนมากพร้อมเสนอค่าตอบแทนในราคาสูงแต่ตัวเองปฏิเสธเพราะผิดกฎหมายคือจริงๆผมเข้าใจว่ามีกลุ่มนายทุนหรือว่าอาจจะเป็นเหมือนกับผู้แทนยาหรือเพื่อนผู้แทนเนี่ยเข้ามาคุยกับคลินิกหลายๆแห่งบอกว่าเอ๊ะคุณหมอถ้าจะฝากสั่งยาตัวนี้ให้ได้ไหมพอดีอาจจะมีคลินิกอื่นอาจจะใช้อะไรประมาณนี้นะครับผมอยู่แต่จริงๆผมก็เคยมีประสบการณ์ก็เคยปฏิเสธไปแล้วก็เคยเตือนเรื่องนี้กับทางกระทรวงสาธารณสุขเหมือนกันแต่ก็หลังจากนั้นก็เป็นข่าวอย่างที่เราเห็นนะครับว่าอาจจะมีกระบวนการเนี่ยพยายามไปซื้อยาจำนวนหนึ่งกับคลินิกต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นคลินิกทั่วไปนะครับไม่ใช่คลินิกที่สำหรับดูแลในเรื่องของความงามเพราะว่าส่วนใหญ่จะเอาไปปล่อยที่ตามคลินิกความงามต่างๆนะครับผมคือเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้เป็นค่าเอตรงนี้มาจริงแต่ผมก็ไม่ได้คุยรายละเอียดแต่รู้สึกว่าจำนวนเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับเทียบกับราคายาที่ซื้อมาจากปฏิบัติการสวยสังหารสู่การเปิดโปงการลักลอบนำยาเฟนทามีนออกนอกระบบอย่างผิดกฎหมายที่อย.ออกมาระบุว่ามีแพทย์เกี่ยวข้องมากถึง70คนเป็นกลุ่มแพทย์ที่สั่งซื้อยาชนิดนี้จำนวนมากผิดปกติในช่วงเวลาที่ผ่านมาขณะที่มีแพทย์7คนเดินทางเข้าให้ปากคำกับตำรวจแล้วอ้างว่าถูกชักชวนจากกลุ่มแพทย์ด้วยกันอ้างว่าจะนำยาไปใช้อีกคลินิกเพราะมีผู้ป่วยจำนวนมากแต่ไม่ทราบว่ายาถูกส่งต่อไปยังเครือข่ายนำไปขายผ่านทางออนไลน์ตัวนายแพทย์เองที่ให้การเนี่ยนะครับก็มีบางส่วนที่ให้การในเชิงลักษณะว่าก็มีกลุ่มนะครับหรือมีนายแพทย์นี่แหละนะฮะที่ในเชิงลักษณะมาพูดจาชักชวนหวาดล้อมนะครับจูงใจหรือมาร้องขอให้สั่งยาและนำยาดังกล่าวเนี่ยไปใช้ในคลินิกของนายแพทย์นี่นะฮะอีกคลินิกนึงนะครับซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็เห็นว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคลินิกดังกล่าวมีผู้ที่จะเข้ารักษาโรคอ้วนเนี่ยจำนวนมากนะครับมีความจำเป็นต้องใช้ยามากอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งเขาก็คงไม่ได้ไปดูในรายละเอียดเพียงแต่ว่าอาจจะมีในเรื่องของความเชื่อมั่นแต่ยาดังกล่าวก็หลุดรอดออกไปเข้าไปสู่ระบบของการค้าขายในออนไลน์แพทย์ทั้ง7คนยังถือเป็นพยานในคดีตำรวจยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาต้องรอพิจารณาร่วมกับหลักฐานอื่นก่อนส่วนแพทย์หญิงและนายแพทย์ที่พบหลักฐานชัดเจนว่าเป็นผู้สั่งยาให้กับเครือข่ายซึ่งถูกจับเมื่อวันที่7ธันวาคม2561และ17มกราคมปีนี้ตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาฐานสมคบกันกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและข้อหาอื่นอีก2ข้อหาในวันที่19มีนาคมหัตถพลคงทวีถ่ายภาพจุฑารัตน์บุปผาสำนักข่าว TNN รายงาน